ส่วนที่จังหวัดเลยหลวงพี่แทงหลวงพี่ตายกันแล้วเป็นหลวงพี่ที่ตั้งวงกงเล่าขาวด้วยกันนะเสียบมีดเสียบกันตายคาวัดเลยคุณผู้ชมครับแล้วใครจะคิดนี่คือพระเหลืองด้วยนะแล้วนอนตายอยู่หน้ากุฏิคือเอาจริงๆคุณผู้ชมฮะทั้งคู่เนี่ยตั้งวงกงเล่าขาวกันตั้งแต่บ่ายแล้วมาฆ่ากันตายตอนช่วงค่ำเรื่องนี้เกิดขึ้นที่วัดบ้านห้วยเทียนที่อำเภอปากชมนะฮะคุณผู้ชมครับที่จังหวัดเลยตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยไปเจอร่างของพระประยุทธ์คำธเนศนอนบาดเจ็บสาหัสจมกองเลือดสภาพคือบริเวณชายโครงขวาลำคอหน้าอกหัวไหล่โดนกระซวกไป4แผลแล้วคนก่อเหตุคือใครพระในวัดลูกศิษย์วัดบอกโอ้ยคนที่แทงพระประยุทธ์เนี่ยก็พระคมสันนี่แหละเอ้าแล้วไปไหนอ่ะคือเขาเป็นเพื่อนกันแล้วตอนนี้หลบหนีไปแล้วแล้วถามว่าแทงกันทำไมตั้งวงกงเล่าขาวฉลองชาวบ้านให้หนูนามาตัวนึงทำคั่วกลิ้งกินแกล้มเหล้าเท่านั้นแหละฮะเมาได้ที่ตอนบ่ายดื่มไป2ขวดตกเย็นซัดอีก2ขวดพอเมาได้ที่คราวนี้อวดกันว่าใครบารมีเยอะกว่ากันเก๋แล้วสักพักหนึ่งนอกจากอวดเรื่องบารมีกันแล้วเนี่ยพระคมสันบอกไม่ไหวแล้วเมามากขอกลับกุฏิก่อนแต่พระประยุทธ์ไม่ยอมให้กลับติดลมเพื่อนจะกลับก่อนได้ยังไงเท่านั้นแหละฮะทะเลาะเบาแว้งแล้วก็คว้ามีดมาไล่แทงกันเลยคือวันนี้เราได้คุยกับพระครูบุญเมืองเป็นรักษาการเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดแห่งนี้ด้วยก็คือวัดบ้านห้วยเทียนนะฮะค่ะพระครูบุญเมืองรักษาการเจ้าอาวาสท่านบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยทางด้านอาตมาหมายถึงพระครูบุญเมืองอ่ะชวนตัวพระประยุทธ์เนี่ยมาเยี่ยมโยมแม่ที่มหาสารคามด้วยกันแล้วก็กลับวัดตอน11โมงญาติของโยมแม่ก็เลยฝากหนูนาตัวใหญ่เบื้องเลยนะมา2ตัวพอมาถึงวัดพระประยุทธ์ก็เลยโทรชวนพระคมให้มาทำคั่วกลิ้งหนูกินกับเหล้าขาวด้วยกันตั้งแต่ตอนเที่ยงละจริงๆเรากินเหล้าพระก็ผิดแล้วนะยังกินตั้งแต่หลังเที่ยงด้วยนะกินหมดไป2กงอย่างที่บอก2ขวดอย่างที่บอกแหละบ่ายไปซื้อมาอีก2ขวดรวมเป็น4ขวดจนถึง3ทุ่มกว่าตอนนั้นอาตมาอยู่ในกุฏิได้ยินเสียงทะเลาะกันก็ออกมาดูเจอพระ2รูปอย่าเรียกว่าพระเลยเมาแอเถียงกันอยู่นั่นเพราะอะไรเพราะพระคมสันขอกลับวัดที่ตำบลพิชัยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกลับไม่ไหวต้องขับรถพระคมสันขับเก๋งมานะจ๊ะแต่พระประยุทธ์บอกไม่ยอมองกินให้หมดซื้อเหล้าอีกติดลมติดลมก็เลยทะเลาะกันใหญ่โตจากนั้นพระคมสันเลยเดินไปที่รถเก๋งคือจะกลับยังไงก็จะกลับเพราะว่ารถเก๋งจอดอยู่หน้ากุฏิถ้าสลัดผ้าเหลืองไปนะคุณผู้ชมเหมือนวัยรุ่นอะเมาเหล้าแล้วทะเลาะกันอะหลังจากนั้นก็มีการไปคว้ามีดปลายแหลมมาค่ะแล้วก็แทงพระประยุทธ์ไม่รู้กี่ครั้งจนพระประยุทธ์กุมท้องนอนหงายจมกองเลือดอยู่ตรงนั้นอะอาตมาไม่รู้จะเอาจากไหนไม่รู้จะเอาอะไรไปช่วยอุดแผลรู้ไหมเอาอะไรผ้าเหลืองเอาจีวรไปอุดเอาไว้เลือดเนี่ยอาบเลยสุดท้ายส่งโรงพยาบาลไปตายที่โรงพยาบาลแล้วนี่กองเลือดใหญ่มากลองฟังเสียงพระบุญเรืองดูค่ะคือองค์จะก่อเหตุเนี่ยคือจะกลับวัดครับพอถึงเวลาจะกลับวัดแล้วทีนะพอดีองค์ที่ตายนี่ก็คือครับองค์ที่ตายนี่ก็คือไปลั่นมาไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับไม่ต้องรีบกลับนี่พอดีองค์ที่ก่อเหตุนี่ก็เดินก็รถจอดไว้ที่ร้านใช่ไหมเขาขับรถอะไรมาครับขับรถเก๋งเป็นรถเก๋งเก่าๆก็รถเก๋งเก่าๆองค์ที่มรณภาพเนี่ยคือองค์นี่จะกลับทีไรเดินไปหารถองค์นี่ก็เดินไปดึงกลับขึ้นมาบอกว่าอย่าเพิ่งรีบไปถ้าหมดก็ไปซื้อมาใหม่ก็ได้เล่าอย่างนี้นะครับแล้วที่นี่ก็พอหลายครั้งมาก็จะเกิดความรำคาญดูท่านะจะเกิดความรำคาญแล้วที่นี่ข้างสุดท้ายนี่คือได้ยินเสียงเหมือนตีกันนะพอออกมาแล้วก็มาเปิดประตูนะเปิดประตูแล้วรู้สึกว่าผู้ที่องค์ที่ตายนะมานอนสมอยู่ตรงนี้แล้วตรงไหนครับตรงแค่นะอ๋อตรงแค่นี้มานอนตรงแค่นี้แล้วแล้วส่วนพระผู้ก่อเหตุล่ะครับพระผู้ก่อเหตุก็ตอนนั้นทำอะไรอยู่ฮะพอองค์นี้กลับพอถูกแทงใช่ไหมองค์นี้กลับมานอนพอองค์นี้กลับมานอนฟุบอยู่ที่นี่องค์นั่นกับ
ปิดประตูไปเลยคือองค์แทงกันในวัดบ้านห้วยเทียนที่ปากชมนะฮะแล้วหลังจากแทงเสร็จปั๊บนายคมสันขอเรียกคำนี้ก็แล้วกันก่อเหตุแบบนี้หลบหนีไปจากวัดบ้านห้วยเทียนที่ปากชมนะฮะหนีไปถึงที่วัดศรีพิชัยมงคลบ้านโนนสว่างสุดท้ายตำรวจไปตามจับตัวมาได้คนที่อยู่ในผ้าเหลืองแล้วมาก่อเหตุตั้งแต่กินเหล้าหน้ากุฏิอยู่ในวัดแล้วก็เอามีดแทงเพื่อนพระด้วยกันเอาลองฟังดูตอนตำรวจไปล็อกตัวมาได้ก้มคือห้องไปบ้านห้วยเทียนไปกินขั้วหนูเห็นไหมไม่ได้กินนะเอาดีๆไม่ได้กินแมนแล้วตัวนี้เอาแยกไปพุ่นไหมแยกไปทางพุ่นเดี๋ยวไปทางไฟผมมีดอยู่ไหนมีดนะมีดโดนเบลไปแทงมีดที่ใช้ก่อเหตุอยู่ไหนไปขึ้นไปดูเลยรู้มีดแล้วขึ้นไปดูมันเดี๋ยวเมาปะครับคุมไม่นี่ตำรวจยังต้องถามเลยเมาปะครับสภาพคือยังอ้อแออยู่เลยคุณผู้ชมครับเพราะซัดไปเต็มคราบคือเบื้องต้นนะฮะตำรวจก็ควบคุมตัวมาเพื่อที่จะสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วสิ่งที่มันเป็นหลักฐานชัดเจนว่าคนที่สวมผ้าเหลืองทั้งสองคนเนี่ยได้เหล้ามาได้หนูนามาและทำคั่วกลิ้งหนูนากินเป็นกับแกล้มเนี่ยก็คือวงจรปิดลองดูนะฮะกล้องวงจรปิดช่วงประมาณบ่ายโมง56นาทีจะเห็นเลยว่าพระคมสันเนี่ยคือขับรถเก๋งคันสีแดงออกจากวัดขับออกไปนอกถนนแล้วออกไปด้านนอกเลยนะแล้วหลังจากนั้นนี่กล้องวงจรปิดเห็นเลยเป็นพระก็ขับรถออกมาด้วยสภาพก็เมาด้วยช่วงกล้องวงจรปิดถัดมาประมาณบ่าย 2:07 นาทีรถของพระคมสันขับผ่านเข้าไปในวัดบ้านห้วยเทียนวัดที่เกิดเหตุนี่แหละเพื่อที่จะไปตั้งวงกงเล่ากันกับพระประยุทธ์กล้องวงจรปิดตัวที่5จะเห็นว่าช่วงค่ำและอันนี้เป็นตอนมืดคือเข้าใจว่าเป็นการก่อเหตุเสร็จแล้วแล้วนายคมสันเนี่ยหลังจากฆ่าเพื่อนพระด้วยกันก็ขับรถเก๋งคันสีแดงรถส่วนตัวเนี่ยนะฮะรถคู่ใจหลบหนีไปอีกวัดหนึ่งแล้วก็ไปถูกจับกุมตัวได้ตามภาพทางขวามือนะฮะวันนี้ค่ะน้องจ๋ามินตราไปเจอกับอดีตภรรยาของพระผู้เสียชีวิตหรือว่าพระประยุทธ์ด้วยชื่อคุณวงจันทร์ค่ะคุณวงจันทร์เล่าให้เราฟังแบบนี้บอกว่าตัวคุณวงจันทร์กับพระซึ่งเป็นอดีตสามีเนี่ยนะเคยคบหาดูใจกันก่อนที่จะเลิกรากันไปแล้วสามีของตัวเองเนี่ยก็เลยมาบวชเป็นพระประยุทธ์เอาจริงๆพระประยุทธ์แกเป็นคนดีนะชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนใจบุญแต่สิ่งนึงที่แกพยายามแล้วพยายามอีกจะมาบวชเป็นพระก็ทำไม่ได้คือเล่าคือเลิกเล่าไม่ได้ติดเล่าคืออยากจะละลดเลิกแต่บางทีอ่ะเกรงใจเพื่อนเพราะเป็นคนติดเพื่อนที่เลิกไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเพื่อนชวนอดีตสามีเนี่ยที่เป็นพระเนี่ยเป็นคนรักเพื่อนมากเพื่อนชวนทำอะไรก็ทำหมดเคยเตือนไปแล้วหลายครั้งว่าเป็นพระอยู่ในผ้าเหลืองก็ไม่ควรมีพฤติกรรมแบบนี้แต่แกกอดฟังบ้างไม่ฟังบ้างจนปัจจุบันน่ะแกติดเล่าแกก็เลยเลิกไม่ได้แต่ลึกๆแกเป็นคนดีนะแล้วแกก็เป็นพระที่ดีด้วยปรากฏว่าวันเกิดเหตุค่ะจริงๆเนี่ยมีการพูดคุยกันว่าจะมาเป็นเพื่อนแกยังเสียใจอยู่เลยนะว่าถ้ามาเป็นเพื่อนคงไม่เกิดเหตุการณ์นี้แต่ว่าตอนนั้นน่ะเขาคิดว่ามันไกลแล้วมันดึกมันไม่งามก็เลยไม่มาลองฟังเสียงคุณวงจันทร์ดูค่ะพอรู้จักค่ะเพราะว่าแกเคยไปหาแกเคยเอาพระเครื่องไปแนะนำให้แกส่องพระอยู่แกช่วงนั้นแกกินเหล้านะแกกินเหล้าแต่แกไม่เปิดเผยนะแกแอบทีนี้แกก็เลยมาเจอพระเต้ยนี่แหละพระจันเต้ยนี่แหละก็เลยกินด้วยกันแล้วพี่ก็ไม่รู้ด้วยนะว่าวันนั้นน่ะจะเกิดเหตุอย่างนี้แต่แกเป็นคนดีมากแกเป็นพระที่มีเมตตาแกมีอะไร ก็ช่วยเหลือคนที่ว่าคนลำบากค่ะคือสมมติเข้ามาถวายสังฆทานนะคนทุกคนยากแกก็หาไปแจกนี่นะคนที่ไม่มีจะกินจะใช้นะนั่นแหละก็พี่ถึงว่าแกมีความดี
ส่วนประโยคที่บอกประโยคสุดท้ายคือรู้สึกว่าผู้ใหญ่บ้านใจดำจังเลยแค่จะขอให้จัดงานศพที่วัดที่เกิดเหตุเพราะว่าเอาจริงเราก็ไม่ได้มีเงินมีทองมากมายทั้งย้ายศพแล้วก็ในส่วนของการเผาด้วยแล้วก็ทางวัดก็คงรู้สึกว่าเออตอนนั้นนะตอนนั้นอ่ะไม่อยากให้จัดแต่ตอนนี้ให้แล้วคุณผู้ชมฮะก็เรื่องของเหล้าแล้วก็เรื่องของคนในวงการผ้าเหลืองต้องพูดแบบนี้พูดกันตรงไปตรงมาThank you.